ีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับไลบอนเอฟเดสกาแฟฟิล์มกรองแสงลามีนาซูซูกิเฮลบูบอยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกเอสโซแครริ่งนูริชิ่งทรีทเมนต์ยาสีฟันซอสยำยับเบียร์สิงห์รัสโซคาปิโก้วอเตอร์ฟรุตทาวเวอร์พรซาตินลิสเตอรีนน้ำผลไม้ฉบาไนโซรัลครีมจักรยาน LA สีเดลต้าเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กณติการโกนกับรายการคดีเด็ดวันนี้คดีเด็ดมีอะไรไปดูเปิดตัวแม่ค้าปากแม่นปุ๊บมาปั๊บรัฐธรรมนูญฉบับวิกลจริตเป็นยังไงต้องดูไปดูการดวลเชิงกันระหว่างหัวกับเมียใครจะแน่กว่ากันเรื่องนี้มีชื่อว่าสลับเต้าเลยเศร้าเลยใครอยากรู้ศีลของเนร10ข้อมีอะไรบ้างฟังให้ดีความง่วงไม่เคยปราณีใครผลเป็นยังไงต้องดูมาดูลูกไม้พิสดารที่มีชื่อว่าลูกไม้มหาดไทยความอ้วนกับความแก่อันไหนจะแย่กว่ากันคดียักยอกทรัพย์พิสดารพิสดารตรงทรัพย์นี่แหละไปดูของขลังของตำรวจไทยเหลือเชื่อจริงๆไปดูตำรวจเหงาเศร้าเพราะถูกทิ้งเรื่องวุ่นๆของสัญญากับฟันหน้าเสียวจริงๆช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างเนสกาแฟจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆฟิล์มกรองแสงลามีนาผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทมาตรฐาน ISO 9001สีเดลต้า number 1คดีแรกไปดูแม่ค้าปากดีดีเกินคาดกระผมจ่าสิบตำรวจพันประดูผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลพิยราชาอำเภอบางอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเล่นการพนันไฮโลกันคุณตำรวจซุ่มจับการพนันอยู่นะวงไฮโลอยู่ตรงโน้นเจ๊แกขายของอยู่ตรงนี้คือจริงๆน่ะเจ๊แกไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยแต่รำคาญเสียงวงไฮโลเต็มทีแล้วแหมหนวกหูทำไมมันเสียงต่างกันนะวะเฮ้ยเบาๆกันหน่อยได้ไหมโอ้ยเสียงดังเหลือเกินมันหนวกหูกูจะขายของเฮ้ยเอาอะไรนะหนูดังจริงๆดังจนเขาค้าขายกันไม่รู้เรื่องแล้วเอาไก่ปะไม่เอาโถ่เว้ยทำไมมันเสียงดังกันอย่างนี้วะแน่ด่าแล้วยังไม่เข็ดอีกคู่หน่อยไหมเจ๊เฮ้ยเบาๆกันหน่อยนะพวกมึงนะโอ้โหเสียงดังขนาดนี้นะเดี๋ยวตำรวจจะมาล่าขอพวกมึงไปเข้าคุกกันหมดเหรอให้แบงค์อะไรมานะแบงค์ลอยครับแบงค์ลอยเหรอแน่ขู่ขนาดนี้มันยังไม่หยุดอีกทางฝ่ายตำรวจเองก็ซุ่มอยู่นานกำลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าจับตอนไหนดีก็พอดีกับที่เจ๊แกหมดความอดทนแกก็เลยตะโกนหลอกออกไปเลยโอ้ย
เฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาเอ้าบุกก็เมื่อเจ๊ตะโกนให้เลิกบุกมาแล้วเพื่อไม่ให้เสียเลิกก็บุกตามปากเจ๊แกท่านเลยนี่ตำรวจมาจริงๆด้วยนะมึงเฮ้ยตำรวจมาจริงๆด้วยนะมึงตะลึงสิงงละสิพูดเล่นแท้ๆมาเป็นกองเลยไอ้พวกที่เล่นอยู่ต้องคิดว่าป้าแกเรียกตำรวจมาแน่ๆเลยเอาไงดีล่ะกูจะขายของเก่าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยทำไมปากกูก็ร่วงนะพ่อไปดีกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ต้องคิดเลยอยู่ไม่ได้แล้วเจ๊พูดไปยังไงก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกก็เรียกปุ๊บมาปั๊บแบบนี้หนีเถอะเจ๊เดี๋ยวมันกลับมากันหนีเร็วทีนี้แม่ค้าก็ชอบรำคาญก็เสียงดังก็รำคาญก็เลยด่าตวาดไปกับผู้เล่นไฮโลว่าระวังดีตำรวจจะมายังเสียงดังอยู่ก็เลยบอกอีกทีบอกรู้ไหมตำรวจมาแล้วทีนี้ตำรวจก็มาจริงๆแต่ซุ่มดูอยู่ว่าจะจับยังไงตำรวจก็โผล่ไปเลยวิ่งขับเลยอนาคตมีแค่สองอย่างถ้าวงไฮโลมันยังไม่ย้ายก็ป้านั่นแหละต้องย้ายขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจประพันธ์ประดู่ผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสพ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของเรื่องแม่ขาปากพะร่วงคดีนี้ไปดูรัฐธรรมนูญฉบับวิกลจริตผมจ่าสิบตำรวจพัฒนาสิริสีทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.สายไหมนะครับก็รับแจ้งว่ามีคนวิกลจริตอารวาสคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนบ้าที่เป็นนักกฎหมายคือแกเรียนนิติศาสตร์มานะครับแกกำลังอารวาสจะเผาบ้านพอรุดมาถึงก็บุกเข้าจับเฮ้ยจะทำอะไรเว้ยไม่งั้นจะโดนข้อหาบุกรุกเฮ้ยบุกรุกอะไรตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนบทที่7วรรคที่8โอ้โหว่ากฎหมายเป็นฉากๆเลยว่าแต่ไอ้มาตราที่ว่าน่ะว่าไว้ว่าอะไรนะบรรทัดที่2ว่าไว้ว่าไม่รู้ล่ะแต่เข้ามามึงโดนว่าไว้ว่าไม่รู้ล่ะแต่เข้ามามึงโดนผิดรัฐธรรมนูญไม่รู้ซะอย่างนั้นแหละบ้าจริงๆด้วยคุณตำรวจเห็นว่าท่าทางแกจะบ้ากฎหมายคุณตำรวจเลยใช้ไม้นี้ว่าเฮ้ยมึงเก่งกฎหมายนี่หว่าเนี่ยโอ้ยแน่นอนเข้ามาเงี้ยถือว่าบุกรุกผิดกฎหมายเอ้าผิดกฎหมายไปแจ้งความที่โรงพักสิเออจริงเออจริงนานเห็นด้วยแล้วถูกหลอกให้ไปโรงพักมันก็เชื่อแล้วมึงไปแต่งตัวดิเออโอ้โหมาอย่างรอเลยแต่ถ้าปล่อยให้ไปโรงพักเองนะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกเฮ้ยอะไรอีกนะแล้วมึงไปถูกแล้วโรงพักอ่ะเออว่ะรถตำรวจเขารออยู่นู่นแล้วเขาไปส่งถึงที่เลยเออดีนั่นให้ตำรวจคุมไปเสร็จสับเรียบร้อยเออใครว่าบ้าแต่ไม่โง่นายคนเนี้ยทั้งโง่ทั้งบ้าสุดท้ายก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลบ้าทุกวันนี้แกยังหาร้อยเวรอยู่เลยนะไม่รู้จักกฎหมายรัฐธรรมนูญไงหลักสิทธิมนุษยชนเขาบอกงั้นคุณก็ไปแจ้งความโรงพักเลยถ้าผมบุกรุกก็ญาติเขาบอกไปเลยแต่งตัวก็ต้องหลอกเขาออกมาแล้วก็แต่งจริงแล้วไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอย่าไปดูถูกแกนะถ้าหมอรักษาดีๆเผลอแป๊บเดียวอาจจะได้นิติบัณฑิตคนใหม่ก็ได้ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจพัฒนสิริสีทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.สายไหมเจ้าของเรื่องคนบ้าหัวกฎหมายพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูต่อช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอน F ไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างฟิล์มกรองแสงลามีน่าผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทมาตรฐาน ISO 9001สีเดลต้า number 1
2สนับสนุนโดย Suzuki Smash 2 Tone ใหม่โดนใจทั้งคันขับมันทั้งเมืองน้ำหวานเฮลบลูบอยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยเอสโซอัลตรอนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถยนต์ชั้นนำแคลริงนูริชชิ่งทรีทเมนต์ค้นพบสัมผัสจากธรรมชาติเพื่อเรือนผมสุขภาพเรื่องนี้ไปดูการดวลเชิงกันระหว่างผัวกับเมียว่าใครจะแน่กว่ากันสวัสดีครับผมพันตรีนพรสะอาดเรืองสารวัตรป้องกันปราบปรามสายตรองตำบลแสนสูงเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าลูกน้องผมคนนี้ชอบไปกินเหล้าเขาพักอยู่แฟลตอยู่ชั้น4นายตำรวจคนนี้เพิ่งมาถึงบ้านแต่ท่าทางแปลกๆนะเอ้าย่องย่องย่องไม่แปลกได้ไงก็แกเพิ่งไปหาเมียน้อยมาเลินไปนิดเลยกลับซะดึกแบบเนี้ยเมียหลวงเอาตายชัวร์มาดูวิธีเอาตัวรอดของแกครับเฮ้ยไอ้พงโชคดีนะเว้ยวันหลังอ่ะไปกินเหล้ากันอีกนะอันนั้นแกแกล้งตะโกนให้เมียได้ยินว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมาส่งพงเสร็จก็ส่งอีกคนเฮ้ยเหลิมเดี๋ยวดีๆสิมึงอ่ะเมาเละเทะแล้วไปดึกเลยนอนซะนอนซะแหมส่งไอ้เหลิมอีกคนสำเร็จไหมเนี่ยโอ้ยเหลิมเป็นงี้ทุกทีเลยเมาเละเทะไม่รู้เรื่องแหมมันช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้เรานี่ก็ฉลาดไม่เลวทีเดียวพอวันหลังเผลอดึกอีกแกก็ใช้ลูกไม้เดิมอีกสำเร็จชัวเฮ้ยพงโชคดีนะเว้ยวันหลังอ่ะไปกินเหล้ากันอีกนะอ้าวพงเสร็จแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเหลิมสินนะเหมือนเดิมวันนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะเหลิมมาอยู่นี่นั่นนั่งคุยกับเมียแกเลยมาทั้งผัวทั้งเมียมาคุยกันตั้งแต่เย็นแล้วด้วยและไอ้ทีลาน่ะเหลิมไหนอีกเหลิมเดี๋ยวดีๆสิมึงอ่ะเมาเละเทะแล้วไปดึกเลยนอนซะนอนซะเมาเละนอนซะนอนอะไรเมาที่ไหนเล่านั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่เย็นแล้วแต่ตอนนี้นั่งเสียวแทนแกอยู่นี่แหละไอ้เหลิมมึงไม่ไหวเลยกูบอกมึงแล้วยังอีกยังไม่หยุดอีกหยุดเถอะเพื่อนเหลิมเขาอยู่นี่อยู่กับเมียแกนั่นแหละแกจะรู้ตอนไหนเนี่ยมึงอ่ะอย่างงี้ทุกทีไอ้เหลิมอ่ะหน้าตาเหมือนคนนี้หรือเปล่าใช่เหมือนคนนี้แหละแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้ตายแล้วมึงเอาวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วด้วยผลสรุปของเรื่องนี้ไปฟังคุณตำรวจเขาเล่าเองดีกว่าครับถึงข้างห้องคนชื่อเฉลิมไหมนะครับเขาก็ล่ำลาเฉลิมว่าเอ้ยเฉลิมเป็นไงเพื่อนกินเหล้าวันนี้เมาด้วยมีความสุขดีโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะประกอบว่าไปเจอเมียเขาเมียเขาจับได้ว่าเขาไปกับผู้หญิงมาแล้วหัวแตกไปสองไปเย็บที่โรงพยาบาลผลสรุปเมียชนะเพราะผัวหัวแตกแต่ชนะเฉพาะครั้งนี้นะครั้งหน้ายังต้องลุ้นขอขอบคุณพันตำรวจตรีนพพรสะอาดเรืองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภต.แสนสุขจังหวัดชลบุรีเจ้าของเรื่องตำรวจหลอกเมียเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าสลับเต้าเลยเศร้าเลยกับผมดาบตำรวจพีระพันศรีหาฤทธิ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปสน.ประเวศก็มีสายรายงานมีการลักลอบเล่นการพนันน้องคนนี้เป็นนักพนันวิ่งหนีตำรวจมาจวนตัวเข้าก็ต้องหาทางกลบเกลื่อนนานเด็กเอาเลยลูกใครไม่รู้เอามาทำเป็นลูกเราก่อนถ้าตำรวจเชื่อนะเราก็รอดเอาให้นมจะได้เหมือนอังยานโนโอจิซังออสซิคอยเตอากายเกา
เอออย่าร้องนี่อย่าร้องเออเออเอากดไว้กดไว้เอาไอ้หนูนี่นี่อย่าร้องหยุดแล้วดีๆตำรวจเชื่อแน่เลยแต่เอากัดเออมันเงียบเพราะมันกัดหน้าอกเจ๊กอยู่โอ้โหเจ็บนะนั่นน่ะโอ้โหเลือดไหลหรือเปล่าเช็คดีๆอยู่ครบเหมือนเดิมหรือเปล่าวันหลังอ่ะหนีไพ่แบบอื่นสิแบบนี้มันเสี่ยงอุ้มเด็กก็มากินนมก็อยู่พักนึงอ่ะเด็กมันก็สังเกตดูนมแล้วไม่มีน้ำนมไหลมาเด็กมันก็เลยกัดตรงหัวนมน่ะเจ็บก็ร้องเจ็บตัวครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจน้องคิดซะว่าฝึกไว้ก่อนขอขอบคุณนายดาบตำรวจธีรพันธ์ศรีหาฤทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการป้องกันปราบปรามสน.ประเวศเจ้าของเรื่องเด็กกัดหน้าอกใครอยากรู้ศีลของเรียน10ข้อไปดูเรื่องนี้ผมจ่าสิบตำรวจประจักษ์ภูทองบอกว่าหมู่ป้องกันปราบปรามสพ.เมืองพิจิตรมีเนนมันได้ไลขอตั้งหน่อยเนนรูปนี้เดินเรียรายเงินอยู่แถวนี้นานแล้วคุณตำรวจเห็นผิดสังเกตก็เลยเข้าไปสอบถามขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยเฮ้ยขอตั้งหน่อยเฮ้ยอ้าวตกใจหลุดฟอร์มเนนเลยเนนจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงแล้วอยู่วัดไหนวัดแถวนี้แหละโยมไม่รู้จักหรอกแถวนี้ท้องที่ผมรู้จักหมดแหละรู้จักหมดเหรองั้นไม่อยู่แถวนี้แล้วเออไงงั้นล่ะเนนไม่อยู่แถวนี้เอาง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยอ้าวเดี๋ยวแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เนนจริงอ่ะโดนจับนะถ้าเนนจริงบอกศีล5มาสิอะไรนะศีล5รู้จักมั้ยศีล5น่ะอ่าฮะมันต้องพิสูจน์ตกใจอะไรเล่าเอ้าบอกศีล5มาทดสอบเนนทุกคนมาฟังศีล5ของเนนกันเร็วอ๋อรู้จักมีจีวรหันศีลข้อ1จีวรสบงข้อ2สบงบาทเข้าบาทย่ามเออแล้วก็หมอนเอ้าไม่ใช่อ้าวไม่ใช่มีเปลี่ยนศีลเนนนี่แปลกประหลาดมากเลยนั่นเนนอ่ะไม่ใช่หมอนแล้วอะไรล่ะแล้วอีกข้อหนึ่งอ่ะตลปัดโอ้โหศีล5หมดตัวแล้วแล้วจะเหลือศีล10ติดตัวไม่เนนอ๋อมีศีล10มีจุติไงจุติไงพอเลยไปนั่นกุฏิยังจะเอาพอเถอะครับน้องหลังจากนั้นพอค้นตัวก็พบยาบ้าด้วยก็ถูกดำเนินคดีไปน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับศีลแบบนี้มันผิดนะอย่าไปจำให้ท่องศีล5ท่องก็ไม่ได้สุดท้ายก็เจอยาครับแม้ไล่ตั้งแต่จีวรยันกุฏิดีนะมีแค่10ข้อถ้ามีมากกว่านี้มีหวังหมดวัดขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจประจักษ์ปูทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพ.เมืองจังหวัดพิจิตรเจ้าของเรื่องเนนปลอมขายยาบ้าพักสักครู่เดี๋ยวมาดูต่อครับช่วงที่2สนับสนุนโดย Suzuki Smash Two Tone ใหม่โดนใจทั้งคันขับมันทั้งเมืองน้ำหวานเทลบลูบอยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยเอสโซอัลทรอนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถยนต์ชั้นนำแคลริงนูริชชิ่งทรีทเมนต์ค้นพบสัมผัสจากธรรมชาติเพื่อเรือนผมสุขภา
3สนับสนุนโดยยาสีฟันซอกเพื่อเหงือกดีฟันดีซอกเข้มแต่ดีใหม่ยำยำรสต้มแซ่บหมูแซ่บเด็ดเผ็ดระเบิดเบียร์สิงห์เบียร์ไทยเรื่องนี้ไปดูความง่วงที่ไม่เคยปราณีใครกับผมร้อยตำรวจเอกพวงเงินขันติวิริยะวณิชตำแหน่งพนักงานสอบสวนสพอ.สบ.2 สพอ.วังทองจังหวัดพิษณุโลกนะมีวันหนึ่งสามีเนี่ยนะฮะไปเฝ้าข้าวที่นาสองคนผัวเมียมีอาชีพเป็นชาวนาพอตกกลางคืนคุณสามีก็จะออกไปเฝ้านาเพราะมีคนแอบมาจับปลาในนาทำนาเสียหายไปเมื่อคืนนี้เองครับพี่ไปดูนาหน่อยสิเนี่ยดูสิขโมยมันเข้ามาทำนาเราเละเทะหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้พี่จะไปเฝ้าเองดูที่หน้าไหนมันจะกล้าเออใช่ต้องเฝ้ามีคนเฝ้าเนี่ยหน้าไหนมันจะกล้าตกดึกแกก็ไปเฝ้าจริงๆแต่นั่นไม่ทันครึ่งคืนหลับซะแล้วหลับแบบนี้หน้าไหนมันจะกล้านั่นหน้านั้นแหละครับมันกล้ามันมาทำเลอะอีกแล้วเดินใกล้ๆเลยแกยังไม่รู้เลยโอ้โหพอรุ่งขึ้นตื่นมารู้เข้าแกก็โกรธครับพี่ดูสิแล้วทำไมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้นะพี่จะไปซื้อปืนแล้วคืนนี้พี่จะเอาปืนไปเฝ้าด้วยดูสิหน้าไหนมันจะกล้ากูจะยิงให้ไส้แตกเลยเออมีปืนด้วยใหม่ๆเลยจะยิงมันให้ไส้แตกเลยหน้าไหนมันจะกล้าเอาหลับโหเอ้ยมีปืนไปทำไมเนี่ยก็เจ้าของมันหลับจะยิงใครได้โอ้โหนั่นปืนนะไม่ใช่หมอนข้างกอดซะสนิทเลยโอ้นั่นโจรมาเลยทีนี้ไม่ได้มาเอาแต่ปลาด้วยเอาปืนไปด้วยเลยยังไม่รู้นะนั่นน่ะนั่นแน่เอาปืนไปเอาไม้มาแทนนะครับเอากับมันสิขโมยอ้าวมันแกล้งดูมันแกล้งเฮ้ยนี่อ่ะโอ้ยเฮ้ยปืนกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยปืนไปไหนอ่ะอ้าวปืนเปลี่ยนไปปืนอยู่ไหนเนี่ยนี่โว้ยเฮ้ยช่วยด้วยขโมยอ้าวนาก็เฝ้าไม่สำเร็จปืนก็หายวิ่งเหนื่อยอีกกลับถึงบ้านต้องอายเมียอีกโอ้ยเศร้าจังปืนลูกซองยาวไปพอไปแล้วที่นี่พอไปถึงนอนหลับเพลินไปเลยและคนร้ายก็เอาปืนไปเลยนะนึกซะว่ายังโชคดีที่โจรยังทิ้งปลอกกระสุนไว้ให้ตั้ง1นัดแน่ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกโพเงินขันติวิริยะวานิชพนักงานสอบสวนสบ2สพอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของเรื่องผัวหลับขโมยปืนอยากรู้มั้ยลูกไม้มหาไทยคืออะไรต้องดูเรื่องนี้ผมชื่อนายถาวรคุณโชติเป็นนายอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับก็มีราษฎรเป็นผู้หญิงมาติดต่อราชการคุณปลัดกำลังไกล่เกลี่ยคู่สามีภรรยาซึ่งมาขอหย่ากันครับยังไงก็ต้องเลิกจะเลิกก็เลิกสิมีง้ออยู่แล้วตอนไม่อยู่ก็ไม่อยู่เองอยากจะเลิกก็เลิกไปเลยไปก็เลิกสิคุณผมว่าใจเย็นดีกว่านะไม่ใช่แล้วนี่คุณพยายามคิดถึงตอนที่รักกันสิไม่ใช่แล้วแหมไกลเกลี่ยอยู่นานก็ยังไม่ค่อยได้ผลแกก็เลยใช้ไม้ตายที่เรียกว่าลูกไม้มหัดไทยวิธีคือยื้อเวลาให้นานที่สุดให้ทั้งคู่ได้มีเวลาคิดเวลาไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจให้ดีๆแกก็เลยใช้วิธีบอกไปแบบนี้ครับคืออย่างนี้แล้วกันนะไอ้เรื่องแค่นี้มันหย่ากันไม่ได้ทำไมล่ะเรื่องมันต้องรุนแรงมากกว่านี้อย่างเช่นมันต้องมีแผลเลือดตกยางออกถึงจะหย่ากันได้อ๋อต้องมีแผลเหรอครับค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะนานกลับไปดีกันแน่ๆเลยไม่หย่าแล้วแหมน่าภูมิใจยิ่งนักลูกไม้มหาไทยก็ได้ผลอีกครั้งหนึ่งสองคนนี้ก็ไม่หย่ากันแล้วแต่ขณะที่ยังภูมิใจไม่หายเรื่องก็เกิดครับแ
เสียงปืนใครยิงใครใครยิงใครเนี่ยมีแผลอย่างเงี้ยอย่าได้หรือยังเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงกันมาเลยเหรอเอ้าก็บอกว่ามีแผลไงถึงต้องหย่าได้เฮ้ยไปโรงพยาบาลก่อนเอ้าแล้วเรื่องหย่าชนะเออดูหย่าให้ตอนเนี้ยไปโรงพยาบาลก่อนโอ้โหแรงครับแรงบอกให้มีแผลถึงจะหย่าได้เขาก็เลยยิงเลยแบบนี้คนหัวลุกสิครับคุณปลัดวันหลังใช้ลูกไม้อื่นเถอะนะว่ามั้ยปลัดเกลี้ยกล่อมแล้วก็บอกว่าถ้าตีกันจนมีแผลเมื่อไหร่แล้วค่อยมาหย่าอันนี้คงเป็นการใช้ลูกไม้มหาไทยเพื่อต้องการจะให้คู่สมรสคู่นี้เขาได้อยู่กินกันต่อไปก็ไม่อยากให้เลิกก็เลยให้มีความอดทนแต่ปรากฏว่าเขาทนไม่ได้จึงได้ไปทำร้ายกันโดยถึงขนาดยิงกันจนกระทั่งเกิดบาดแผลฝ่ายผู้หญิงก็เข้าใจว่าเมื่อมีแผลแล้วก็สามารถจะมาหย่าได้ก็เลยจะเอาแผลมาให้ปลัดท่านนั้นดูคุณปลัดทีหลังเจออย่างนี้มันจะหย่าก็ให้มันหย่าไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันกลัวขอขอบคุณนายถาวรกุลโชตนายอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเจ้าของเรื่องลูกไม้มหาดไทยเรื่องนี้ไปดูความอ้วนกับความแก่อันไหนแย่กว่ากันก็ผมจ่าสิบตำรวจจำนงอิ่มชมตำแหน่งผู้ขับหมู่งานจราจรสภ.เมืองพิษณุโลกจับกลุ่มการพนันไฮโลที่กลางทุ่งนาเมื่อวงไพ่แตกก็เกิดภาพนี้ครับนั่นตำรวจอ้วนกับนักพนันแก่เอางี้มาดูกันครับว่าใครจะไปก่อนเอ้าเชียร์กันหน่อยเอ้าเชียร์กันหน่อยในที่สุดคุณตำรวจก็ตัดใจขอสละสิทธิ์ไม่แข่งไม่ไหวแล้วก็ตัวมันหนักเอาแน่ไม่หนีว่าจะไม่จับแล้วทำมาหยุดรอเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วมันหยามกันอ้าวพอตำรวจวิ่งแกก็วิ่งพอตำรวจหยุดแกก็หยุดกวนเหรอโอ้โหแกไม่ได้กวนแกก็ไม่ไหวเหมือนคุณตำรวจนั่นแหละไม่ได้กวนผมยืนยันแกก็วิ่งวิ่งหยุดหยุดกันอยู่พักหนึ่งจนเกิดภาพนี้แหละครับอยู่ทำไมวะอ้าวตกใจสิตกใจลุงทำไมไม่วิ่งเล่าจะมาไม้ไหนอันเนี้ยลุงวิ่งไม่ไหวแล้วลุงเหนื่อยหอบใจลุงให้วิ่งต่อไปผมก็ไม่ไหวเหมือนกันโชคดีกันไปทั้งสองฝ่ายแหละวิ่งอีกนิดตำรวจก็ไม่ไหวลุงก็จะตายเอาอะนะดีแล้วจับไปเถอะไปพักเสร็จแล้วไปโรงพักเพื่อนอีกคนก็วิ่งตามไปคือเพื่อนคนนี้ที่ลักษณะอ้วนนะครับส่วนนักการพนันก็เป็นเจ้ามือเป็นผู้ชายแก่อายุมากค่อนข้างมากนะครับก็วิ่งหนีไปกลางทุ่งนาตำรวจก็เหนื่อยตำรวจก็หยุดนักพนันก็หันมามองตำรวจหยุดก็หยุดตามพอหายเหนื่อยเสร็จแล้วก็ตำรวจวิ่งเข้าไปจะจับนักพนันก็วิ่งหนีอีกคนนักพนันก็อายุมากก็ยอมแพ้ยอมให้จับนะฮะเหนื่อยครับคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งแก่เลยยังไล่กันได้ถ้าทั้งคู่ทั้งอ้วนทั้งแก่แย่ตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจจำนงอิ่มชมผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.อ.เมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของเรื่องนักพนันแก่กับตำรวจอ้วนพักเหนื่อยก่อนไหมเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับช่วงที่3สนับสนุนโดยยาสีฟันซอกเพื่อเหงือกดีฟันดีซอกเค็มแต่ดีใหม่ยำยำรสต้มแซ่บหมูแซ่บเด็ดเผ็ดระเบิดเบียร์สิงห์เบียร์ไทยชั้นในชายรอสโซ่รอสโซ่ลึกซึ้งถึงสัดส่วนชาย
งที่4สนับสนุนโดยโฉมใหม่คาปิโก้วอเตอร์รสนมเปรี้ยวฟรุตชาเบิลลูกอมผสมน้ำผลไม้แท้พรผลิตภัณฑ์พรไวท์บิวตี้ซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณหรูหลากดีไซน์สบายยามพักผ่อนลิสเตอรีนสดชื่นเต็มที่มั่นใจเต็มร้อยเรื่องนี้ไปดูยักยอกทรัพย์พิสดารเดากันไม่ถูกแน่นอนกับผมพันตำรวจโทเฉลิมใจสุขใสพนักงานสอบสวนสบ.2สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรได้มีชายวัยกลางคนหนึ่งได้มาพบนายคนนี้ขึ้นโรงพักมาแจ้งความว่าโดนยักยอกทรัพย์คุณตำรวจครับช่วยผมทีผมถูกยักยอกทรัพย์แล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันบอกลำบากแล้วมูลค่าเท่าไหร่ล่ะประมาณค่าไม่ได้เลยโอ้โหทรัพย์อะไรเนี่ยมันถึงได้มีค่ามหาศาลขนาดนั้นทองเหรอยิ่งกว่านั้นอีกโอ้เพชรเหรอเพชรก็เทียบไม่ได้มันงามยิ่งกว่าเพชรอีกคุณตำรวจไม่รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนโอ้โหงามกว่าเพชรต้องเป็นอัญมณีสูงค่าอะไรสักอย่างแน่ๆเลยคุณก็บอกมาสักทีสิว่าอะไรบอกมาสักทีเหอะอึดอัดนะเนี่ยมันยักยอกเมียผมครับมันยักยอกเมียผมครับยักยอกเมียเนี่ยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอมีแต่ยักยอกทรัพย์บ้าแล้วเมียที่เป็นคนเนี่ยนะไม่ใช่อัญมณงอัญมณีอะไรหรอกเหรอก็เมียที่เป็นคนน่ะสิครับไม่งั้นมันจะมีค่ายิ่งกว่าอัญมณีเหรอคุณคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ายักยอกไม่รู้ล่ะคุณตำรวจต้องไปจับมันมาเมียผมชัดๆมันมายักยอกไปได้ยังไงอ๋อเมียนี่เองที่ถูกยักยอกสรุปแล้วก็คือเมียแกหนีไปอยู่กับแฟนใหม่ครับทะเบียนก็ไม่ได้จดกับแกก็เลยแค้นด้วยเสียดายด้วยแกอยากได้เมียคืนคุณตำรวจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปตามคู่กรณีมาทะเบียนเขาก็ไม่ได้จดแล้วเขาก็เต็มใจมาอยู่กับผมด้วยจริงหรือเปล่าคุณที่ไม่ได้จดทะเบียนกับเขาน่ะจริงครับแต่ยังไงมันก็เป็นของผมเมียผมนะอย่างเงี้ยเอาผิดกับเขาไม่ได้ทำไมจะผิดไม่ได้มึงยักยอกทรัพย์กูเอาเด้อนี่ว่าก็เขาจะไปยังจะเด้ออีกกูไม่ได้ยักยอกทรัพย์มึงทรัพย์มึงอ่ะเดินตามกูมาเองอันแน่ทรัพย์แกน่ะมันตามเขาไปเองแล้วยังจะแสดงความจำนงจะอยู่กับเขาด้วยแกจะมาดื้ออะไรอีกเนี่ยอ๋อมึงพูดอย่างนี้เหรองั้นกูจะยักยอกทรัพย์กูกลับคุณตำรวจเอาผิดผมไม่ได้ด้วยที่มันน่ะคุณตำรวจยังไม่เอาผิดเลยผมจะยักยอกกลับเออไม่มีใครเอาผิดมึงหรอกมึงยักกลับเองให้ได้ก็แล้วกันเขาพูดถูกนั่นสิไม่ต้องไปอาฆาตเขาเลยแหมจะยักกลับให้ได้แกไปถามทรัพย์เขาดูก่อนมะแต่ผมว่ายังไงเขาก็ไม่กลับหรอกอยู่ที่ความสมัครใจของฝ่ายหญิงก็ต้องปล่อยให้เขาไปอยู่กับแฟนใหม่ไปเขาไม่ได้จดทะเบียนกันครับยักชอบเนี่ยไปโถไม่รู้ป่านี้แกยักไปถึงไหนรอจนลูกสามก็ยังไม่รู้จะยักได้หรือเปล่าเลยเฮ้อเศร้าแทนขอขอบคุณพันตำรวจโทเฉลิมใจสุขใสพนักงานสอบสวนสบ.2สพ.อ.เมืองจังหวัดพิจิตรเจ้าของเรื่องยักยอกเมียเรื่องนี้ไปดูของขลังของตำรวจไทยอนุภาพเหลือเชื่อครับผมจ่าสิบตำรวจกล้องล่าแสงฤทธิ์ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทองมีเหตุวัยรุ่นนะครับเข้าไปทานอาหารแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับพอดีผ่านไปก็แวะไปที่ร้านดังกล่าวครับวัยรุ่นกลุ่มนี้กินเสร็จแล้วเห็นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงก็คิดจะเบี้ยวไม่จ่ายตังค์นี่มึงจะเบี้ยวกูเหรอฮะไม่ได้เบี้ยวแต่ไม่มีตังค์จ่ายไม่มีตังค์จ่ายแล้วมึงมากินทำไมก็กูหิวอ่ะกูอยากกินน่ะกินมึงก็ต้องจ่ายสิไม่จ่ายอ้าวหน้าด้านๆแบบนี้เลยอยากกินแต่ไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วมึงมากินทำไมก็บอกแล้วว่ากูหิวอ่ะโอ้ยมันหน้าด้านไม่ลดละเลยเอ้าคุณตำรวจคุณตำรวจตำรวจคนเดียวอ่ะจะมีปัญญาอะไร
งงเลยคุณตำรวจยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรก็ถูกลากเข้ามาถึงก็เจอวัยรุ่นฮือเข้ามา 4-5 คนแบบนี้ต้องถอยไปตั้งหลักก่อนระหว่างถอยเนี่ยสิเรื่องก็เกิดครับโอ้ยแกเหยียบลงไปในน้ำเดือดเลยทุกคนตกใจคิดว่าแกเจ๋งสุดๆมีของขลังอาคมถึงเหยียบแล้วยืนเฉยหนังเหนียวแน่ๆเลยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับแกไม่มีขาแกใส่ขาปลอมอยู่ไอ้ที่เหยียบพรวดลงไปน่ะขาปลอมทั้งอันตัวแกไม่ร้อนหรอกครับแต่คนอื่นสิไม่รู้นั่นกลัวละสิคุณตำรวจเห็นวัยรุ่นมันกลัวแกก็เลยสวมรอยเก๊กท่าเป็นหนังเหนียวจริงๆไปซะเลยคุณตำรวจมาน้ำร้อนยกขาขึ้นแล้วยกขาขึ้นแล้วไม่ต้องนี่ฮะเก๊กเหมือนซะด้วยกลัวกันใหญ่เลยจ่ายมาซะดีๆจ่ายเร็วๆเจ๊ไม่ต้องทอนนะเจ๊ไปวุ้ยขาทุกคนแล้วคุณตำรวจยกขาขึ้นแล้วค่ะยกขึ้นโอ้ยขาทุกคนแล้วยกขึ้นค่ะคุณตำรวจไม่สุกปฏิติทั้งอันขาปลอมปฏิติทั้งอันขาปลอมแหมหลอกเขาได้ธรรมสะใจนะโชคดีที่ลงขาข้างนี้นะสิถ้าลงไปด้วยขาข้างดีแล้วก็จะเอาที่ไหนเดินล่ะคุณตำรวจเข้าไปเหยียบในหม้อก๋วยเตี๋ยวถึงน้ำกำลังเดือดเขาวางไว้ทางล่างอันนี้กลุ่มวัยรุ่นเห็นก็ตกใจกลัวหาว่าผมมีวิชาคมแก่กล้าก็เลยยอมจ่ายสตางค์ให้เจ้าของร้านขอบคุณฝาแบรนด์เขาซะขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจก้องล่าแสงฤทธิ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของเรื่องตำรวจใส่ขาเทียมเรื่องนี้ตอนจบตำรวจเหงาไม่รู้เพราะอะไรไปดูสิครับผมสิบตำรวจเอกวิสุทธิ์เสวตพงศ์เพราะว่าหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.สมิงนะครับเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันคุณตำรวจคนนี้ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปพาคู่กรณีที่ทะเลาะวิวาทกันมาตกลงกันที่โรงพักเอ้ไม่ต้องเถียงกันนะจับผมทำไมจับมันสิก็มันเสียงดังกูไม่ได้เสียงดังกูเปิดเพลงกูอยู่ในบ้านดีๆก็เครื่องเสียงมึงหันลำโพงมาทางบ้านกูทำไมล่ะก็ถนนมันอยู่ทางนั้นมึงแค่กูหันเปิดไปทางห้องน้ำเปิดให้หมาฟังเลยมึงก็เบาๆหน่อยสิโอ้โหทะเลาะกันไม่ยอมเลิกลากันเลยนะครับตกลงกันไม่ได้ก็ไปโรงพักนั่งไอ้นี่กว่าจะขึ้นรถได้เหนื่อยเลยแต่ที่น่าเหนื่อยกว่าก็คือสภาพรถของคุณตำรวจนี่แหละครับมันเก่าถึงเก่าที่สุดมันจะไปถึงไหมเนี่ยนั่นไม่ทันขาดคำดับจริงๆด้วยทำไงล่ะทีนี้รถมันไม่ติดอ่ะเดี๋ยวไงลงมาช่วยเข็นหน่อยแล้วกันนะลองสตาร์ทดูก่อนไปเร็วๆมาด้วยกันก็ช่วยๆกันนะเอ้าไม่ติดยังไม่ติดอีกเข็นยังไงก็สตาร์ทไม่ติดสุดท้ายก็เลยต้องเข็นกันยาวเลยทีนี้เอ้ายิ่งเข็นทำไมยิ่งหนักเนี่ยช่วยออกแรงกันหน่อยสิเอ้าเอ้ยมึงออกแรงกันมั้งเปล่าวะมันไม่ได้เข็นแล้วมันปล่อยให้ตำรวจเข็นอยู่คนเดียวมีหน้าละหนักแหมแล้วทำไมไม่เข็นเนี่ยทำไมไม่ช่วยเข็นอ่ะโอเคแล้วโอ้ยไม่เข็นแล้วจะไปโรงพักได้ยังไงเล่าไปทำไมล่ะจ๊ะเอ้าก็ทะเลาะกันไม่ใช่เหรอทะเลาะกันที่ไหนแล้วดีกันแล้วเอ้าอ่ะมันไม่ทะเลาะกันแล้วเขาเข็นไปเข็นมาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลยดีกันแล้วจ๋าล่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิเอ้ยเดี๋ยวด้วยเอารถไหลโอ้ยปัดโถมาทิ้งกันอย่างนี้ได้ไงไม่เห็นใจกันเลยคู่กรณีก็เหนื่อยแล้วไม่รู้จะทำไงก็เลยก็ตกลงกันว่าขอเขาไม่เอาเรื่องกันแล้วนะครับก็เลยทิ้งตำรวจไปเลยให้ตำรวจเคว้งคว้างอยู่คนเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าได้หลังลืมหน้าก็เหนื่อยแย่สิ
ขอขอบคุณ10ตำรวจเอกวิสูตรเสวกพงศ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ.เขาสมิงจังหวัดตราดเจ้าของเรื่องทิ้งตำรวจเข็นรถพักก่อนเดี๋ยวมาดูต่ออีกเบรกครับช่วงที่4สนับสนุนโดยชมใหม่คาปิโก้วอเตอร์รสนมเปรี้ยวฟรุตทาเบิลลูกอมผสมน้ำผลไม้แท้พรผลิตภัณฑ์พรไวท์บิวตี้ซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณหรูหลากดีไซน์สบายยามพักผ่อนลิสเตอรีนสดชื่นเต็มที่มั่นใจเต็มร้อยช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยชบาน้ำผลไม้แท้ 100% สดชื่นเต็มกล่องไนโซเรลครีมบรรเทาอาการคันรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรารถจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันคู่รักที่ชอบสัญญาดูเรื่องนี้ให้ดีมีจริงผมจ่าสิบตำรวจมานิดสาเสียนทำหน้าที่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดคดีเกี่ยวกับผัวเมียสามีภรรยาคู่นี้มีปัญหาครอบครัวครับคือเรื่องสามีเจ้าชู้อยู่เสมอเสมอฉันจะเลิกฉันทนไม่ไหวแล้วไม่เอานะพี่ขอโทษนะไม่ต้องเลยขอโทษมากี่ครั้งแล้วโทษน้องครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆพี่ขอสัญญานะฉันไม่เชื่อเอ้าถ้าเกิดพี่ไปติดผู้หญิงอื่นอีกจับได้ให้ฟันหน้าเลยแน่นะแน่จ้าจริงนะจริงจ้าเรื่องวันนี้ก็จบลงโดยฝ่ายผู้ชายให้สัญญาว่าถ้าเจ้าชู้อีกจะให้ฟันหน้าแต่เรื่องเจ้าชู้เนี่ยมันหายกันได้ง่ายๆที่ไหนไม่นานทางภรรยาก็จับได้อีกแล้วครับจับได้คาหนังคาเขาเลยแต่แกไม่ลงมือนะที่เกิดเหตุครับแกมารอที่บ้านโอ้ยกลับมาแล้วเดี๋ยวอะไรจำได้ไหมสัญญาว่าอะไรถ้าจับได้จะให้ฟันหน้าแล้วเนี่ยก็จับได้แล้วเดี๋ยวพี่สัญญาว่าถ้าจับได้อีกพี่จะให้ฟันหน้าอะฟันหน้าอุ้ยไอ้กะล่อนไอ้อะไรดีเนี่ยอุ้ยไม่ด่าไม่ได้แล้วแกจะให้ฟันหน้าแบบนี้เหรอเนี่ยเอาเจ๊เอาให้ตายเลยทำกันขนาดนี้เลยเหรอโทษฉันไม่ได้นะฉันฟันตามสัญญาอุ้ยไม่ได้ฟันอย่างนี้แหมไม่มีใครผิดสัญญาหรอกถูกสัญญาทั้งคู่นั่นแหละแต่ถูกกันคนละแบบว่าแต่ไอ้ฟันหน้ากับฟันหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนละกันพอมากลับมาครั้งนี้เมียก็เตรียมมีดไปเลยพอผัวกลับมาแง้มประตูเข้าบ้านก็วุ่นวายว่าเมียจะฆ่าช่วยหน่อยให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันเมียออกมาสำทับว่าไม่ต้องไปช่วยมันที่ฟันเนี่ยไม่ได้ฟันเพราะว่าจะฆ่ามันหรอกฟันตามสัญญาเพราะมันสัญญาไว้ว่าถ้าหากว่าทำผิดอีกจะยอมให้ฟันหน้าแหมมกฟันหน้านี่ขอปรบมือให้แต่เจ็บหน่อยนะขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจมานิดสาเสียนผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดเจ้าของเรื่องฟันตามสัญญา
ช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยชบาน้ำผลไม้แท้ 100% สดชื่นเต็มกล่องไนโซรัลครีมบรรเทาอาการคันรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรารถจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันช่วงคดีเด็ดโดนใจกับ PCT ขอเชิญร่วมโหวตคดีที่คุณชอบมากที่สุดลุ้นรับโทรศัพท์ PCT PCT ปลอดภัยมั่นใจด้วยกำลังส่งต่ำเพียง 0.01 วัตต์อุ่นใจทั้งครอบครัวแม่ค้าปากพะร่วงคนบ้าหัวกฎหมายตำรวจหลอกเมียเด็กกัดหน้าอกเนนปลอมขายยาบ้าหัวหลับขโมยปืนลูกไม้มหาดไทยนักพนันแก่กับตำรวจอ้วนยักยอกเมียตำรวจใส่ขาเทียมทิ้งตำรวจเข็นรถฟันตามสัญญาหมดคดีแล้วสำหรับวันนี้พบกับรายการคดีเด็ดและผมได้ใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับไม่รู้ล่ะเข้ามาอ๋อมีถึง10มีทำวิ่งต่อไปผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน